รับกลับข้าสู่รยการถอดสลักข่าวกันต่อยังคงร่วมพูดคุยสนทนายอยู่กับอาจารย์สงา่าดาม,มาพงค์นะคะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานอยู่ในภาวะของความอ้วนในช่วงเวลานี้จะมีทางออกอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้บอกถึงปัญหาต่างๆแล้วก็สาเหตุของโรคอ้วนที่มีในเด็กไปแล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะกลุมขมับโอ้จะหาทางออกอยังไงดีคะอาจารย์ช่วยชี้แนะด่วนเลยค่ะโอ้รู้ไหม พ่อแม่บางคนพอดูอรายการเราแล้วบอกโอ้พ่อแม่เองก็จะเอาตัวไม่รอดเ <laughs> พราะพ่อแม่เองก็อ้วนเหมือนกัน, <laughs> น,กนคือคือตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่สําคัญมากว่าแล้วไปโทษกรรมพันธุ์ <c oughs> จริงๆแล้วพอสืบไปสืบมาไม่ใช่กรรมพันธุ์ <c oughs> พ่อก็อ้วนแม่ก็อ้วนลูกสองคนก็อ้วน <c oughs> เอาไปอามาแล้วไม่ได้เป็นกรรมพันธ์เลยเพราะไล่ไปถึงปู่ย่าตายายก็ไม่ได้อ้วนเลยแต่เกิดจากพฤติกรรมการกินที่บ้านนั้น เพราะว่าแม่ซื้อน้ำอาลมเข้าบ้านน้ำหวานเข้าบ้านเค้กเข้าบ้านค่ะซื้ออาหารมันๆเข้าบ้านลูกก็ได้กินตามแม่อ้วนตามแม่เพราะนั้นอย่าไปโทษกรรมพันธ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเผื่อเราจะหาทางออกจริงๆแล้วอันดับแรกเลยครับน้องโอว่าต้องตั้งสติฟังเราแล้วอย่าก,กลัวมากจนเกินไปมันไม่ได้เลวร้ายไปเสียทุกไล่ะเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่ได้ต้องการให้คนมาเกิดความกลัวแต่ต้องตระนักอย่าตระหนกมากจนเกินไปตระหนักก็คือว่า วันนี้ต้องเริ่มมามองตัวลูกแล้วดูรายการเราอยู่แอบดูลูกตัวเองว่าอวบอ้วนไหมแล้วมันเหมือนไปเทียบกับลูกเพื่อนข้างบ้านแล้วเป็นอย่างไรจริงๆแล้วจะรู้ว่าลูกตัวเองอ้วนหรือไม่อ้วนนั้นเนี่ย จริงๆแล้วต้องชั่งน้ำหนักกับวัดส่วนสูงแล้วไปเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตซึ่งทุกโรงเรียนมีหมดเลยค่ะโรงเรียนเขาจะมีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยเทอมละสองครั้งแล้วคุณพ่อคุณแม่เวลาไปรับลูกหรือเวลามีอะไรสื่อสารกับทางโรงเรียนลองถามว่าลูกฉันอยู่ในภาวะอะไรอ,อันนั้นคือถูกต้องแต่จริงแล้วโอ้ดูรู้เลยว่าลูกตัวเองอ้วนหรือไม่อ้วนะนะอันนั้นเป็นวิธีการ1มีสติตั้งสติแล้วอย่าก,กลัวจนเกินเหตุอันที่สองที่ตามมาก็คือว่า ลองดูซิว่าคิดต่อนิดนึงคืนนี้หลังจากดูรายการถอดสละกขาวจบเรียบร้อยแล้วถามว่าลูกเราอ้วนเพราะอะไรต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนอ้วนเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลลูกใช่หรือไม่อ้วนเพราะาเราซื้อของอที่ประเทืองความอ้วนเขาไว้ในตู้เย็น,นเยอะจน,นไปอ้นนะะวนเพราะว่าเราไม่เคยพาลูกไปออกกำลังกายช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ตรงนี้ถ้าเราหาสาเหตุเจอ พระพุทธเจ้าสอนว่าต้องไปดับเหตุเหตุอ้วนเกิดจากอะไรไปดับมันแล้วอ้วนลูกจะไม่อ้วนพระพุทธเจ้าสอนไม่สองพันกว่าปีละ,ค,ะความทุกเกิดจากเหตุดับทุกได้ดับเหตุได้ทุกจะก็ยังคงใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นเรามาดับเหตุแห่งความอ้วนกันเถอะโดยเฉพาะกับลูกเราตัวคุณแม่กับพ่อเองก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันเราบอกว่า80%อ้วนเกิดจากพฤติกรรมการกิน 80%อ้วนเกิดจากพฤติกรรมไม่เคลื่อนไหวร่างกายหรือที่เรียกว่าแน่นิ่งสองอันนี้ผมว่าผู้ชมทางบ้านฟังเราแล้วรู้แต่ไม่ทำรู้แล้วแต่ไม่ทำรู้แล้วทำไม่ได้แล้วถ้าทำไม่ได้อีกต่อไปหลังจากดูรายการเราจบแล้วอ้วนต่อไปนะฮะ,ะไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วในที่สุดเราบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กอ้วนนั้นเกิดจากการกินอาหารที่มันจัดหวานจัดแล้วก็แป้งเยอะอสามอย่างเนี้ย เป็นที่มาของพลังงานที่อยู่ในเด็กแป้งมาจากไหนแป้งมาจากการกินข้าวในปริมาณที่เยอะมากนะฮะแป้งมาจากขนมที่ทําจากแป้งทั้งหลายที่ลูกกินบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นขนมกรุบกรอบหรือแม้แต่ขนมไทยๆที่มีมแป้งแทบจะทุกชนิดเลยแทบ <นะ S 1> ทุกชนิดเลยอ้วนเกิดจากการกินหวานมากถามว่าเอ๊ลูกฉันก็ไม่ได้กินหวานถามสิว่า เวลาลูกกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวเชื่อมหรือเปล่าใส่น้ําตาลกี่ช้อนสมช้อนนะเด็กยุคนี้ที่ทํางานวิจัยมากินกว๋วยเตี๋ยวเชื่อมลูกเรากินน้ําอัดลมแทนน้าหวานไหมลูกเราได้กินพวกนมเปรี้ยวบ่อยหรือเปล่าลูกเราได้กินนมปรุงแต่งรสแทนนมรสจืดใช่หรือไม่ต้องถามต้องย้อนกลับไปหมดเลยะนะฮะกินขนมกรุบกรอบันนึงกี่ถุง อัะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต้องย้อนกลับไปต้องมาเช็คเช็คเลยนะคะการใช้ <check. S 1> ชีวิตแต่ละวันที่ผ่านมาต้องเช็คไม่งั้นเราไม่รู้เลยนะโอไม่งั้นเราแก้ปัญหาลูกเราไม่ได้แล้วสุดท้ายถามว่าลูกเราได้กินผักไหมอ้าวค่ะผักเนี่ยเป็นตัวที่ทําหนึ่งที่เด็กไทยกินผักน้อยมากณนะวันนี้กรมอนามัยออกมาบอกว่าเด็กไทยกินผักคนละ ช้อนครึ่งเท่านั้นเองปกติกรมนาแม่บอกว่าต้องกิน12ช้อนไม่ถึงช้อนโตนะไม่ใช่ช้อนจ่าช้อนโตช้อนโตสิบสองช้อนต่อวันแต่เด็กไทยวันนี้กินแค่ช้อนครึ่งช้อนครึ่งนี่มันน้อยมากๆเลยพอกินผักน้อยปุ๊บเด็กก็ไปกินแป้งเยอะเด็กก็ไปกินน้ําตาลมากเด็กก็เลยอ้วนแต่ถ้าเด็กกินผักและผลไม้เยอะโอพลังงานที่อยู่ในร่างกายเด็กมันก็ไม่เกิน ก็เด็กก็เลยไม่อ้วนอ,อ,อันนั้นคืออาหารค่ะเพราะฉะนั้นการทานผักหรือว่าผล,ลไม้เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับเด็กๆเพราะบางทีโอก็เห็นนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยผักติดมานิดนึงก็มักจะเขี่ยทิ้งนะคะแล้วก็ไม่ทานด้วย แต่เด็กบางคนไม่ทานผักเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรแต่อยากจะฝึกให้เด็กทานผลไม้เป็นค่ะอาหารว่างผลไม้ต้องเป็นประเภทไหนคะอาจารย์ผลไม้อะไรก็ได้ที่มีรสหวานน้อยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังวิธีการผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านว่าต่อไปนี้เปิดตู้เย็นหลังจากดูรายการเราจบแล้วไปสำรวจตู้เย็นว่ามีน้ำอัดลมเยอะไหมมีขนมเค้กเยอะหรือเปล่ากวาดออกให้หมดเลยแลวเอาผลไม้เช่นมะละกอส้มโอชมพู่แก้วมังกรฝรั่งแอปเปิ้ล พวกนี้ใส่เข้าไปแทนผลไม้รสหวานน้อยนะฮะ,ฮะทุเรียนนั้นก็อาจจะเอาบ้างแต่ว่าอย่าบ่อยนักะนะฮะเพราะฉะนั้นผลไม้รสไม่หวานเนี่ยจะเป็นอ่านว่างสําหรับลูกเราหั่นมะละกอเป็นชิ้นๆใส่ตู้เย็นไว้เวลาลูกกลับมาจากโรงเรียนเอามาวางไว้กใกล้ๆกับโต๊ะทํางานอโต๊ะทากันบ้านเด็กก็จะหยิบใส่ปากแทนขนมกรุบกรอบอเด็กก็จะไม่หิวนี่คือการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ ะะทีนี้นะคะในฐาหนะที่อาจารย์เองก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องราวของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของความอ้วนเนี่ยต้องน,นึกถึงอาจารย์เลยอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับแล้วก็วิธีต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมแต่ทีนี้อาจารย์มองว่าในส่วนของหน่วยงานทั้งภาครัฐที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงอาจารย์อยากจะมีส่วนไหนที่อยากจะให้เขาได้มีการพัฒนาหรือว่าเสริมเพิ่มเข้าไปในส่วนของการดาเนินนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้้างคะตรงนี้สําคัญมากเลยน้องโอเพราะว่า การแก้ปัญหาเรื่องอ้วนเป็นปัญหาระดับชาติแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาระดับครอบครัวอีกต่อไปเพราะว่าพ่อแม่เขาก็บอกเอ๊ะฉันจะไปดูแลลูกฉันได้ยังไงพอออกจากนอกบ้านคุมลูกไม่ได้แล้วขนมมันก็เต็มไปหมดเลยน้มันลมก็เต็มไปหมดแล้วปัญหาซื้อง่ายมากซื้อง่ายเข้าถึงง่ายๆมากๆในโรงเรียนไม่มีน้ำอัดลมขายพอเลิกโรงเรียนมาปุ๊บรอบรู้ว่าโรงเรียนเต็มหมดเลยแล้วจะไปโทษเด็กก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บนโยบายของภาครัฐ จะต้องออกมาอย่างจริงจังถึงเวลาแล้วที่ต้องมาเรียกร้องสิทธิของเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนผมใช้คาว่าปกป้องสิทธิเด็กเพราะเด็กเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์เขาไม่สามารถจะปกป้องสิทธิของเขาเองได้การป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนเป็นการปกป้องสิทธิเด็กอย่างหนึ่งถึงเวลาที่รัฐบาลถึงเวลาผู้ที่กําหนดนโยบายต้องลงมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดี <คะ S 1> น้องโอกรมนาไมยสสสเขาเริ่มทําเรื่องนี้กันแล้วะนะครับอย่างจริงจัง แล้วก็อาจารย์มองว่าในอนาคตต่อไปถ้าเกิดว่าหน่วยงานหลายภาคส่วนมีการร่วมมือกันแบบนี้โอกาสที่เราจะเห็นเด็กอ้วนลดน้อยลงมันก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ไกลเกินเอื้อมใช่ไหมคะไม่ไกลเกินเอื้อมผมอยากจะขอยุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตอเทศบาลลงมาจับเรื่องนี้เป็นนโยบายของเขาเลยอย่ารอรัฐบาลกลาง<อ>เด็กอ้วนในตำบลในชุมชนของคุณนะ่ะคุณเห็นกระตาเลยถ้าคุณขืนปล่อยไว้เนี่ย อนาคตชุมชนนั้นมันจะแย่เพราะฉะนั้นคุณเอาทรัพยากรที่คุณมีอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละมาลงทุนป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนผมว่าจะประสบความสําเร็จค่ะอโอนะคะทีนี้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดีกว่าค่ะที่กําลังมีบุตรหลานที่อ้วนอยู่ในขณะน,นี้หรือว่าบุตรหลานที่ยังไม่ได้อ้วนแต่ว่ากําลังจะอ้วนค่ะสําหรับบุตรหลานของคุณพ่อแม่ที่ยังไม่อ้วนนะฮะเราป้องกันไว้เลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่สําคัญที่สุดทั้งอ้วนและไม่อ้วน ผมขอบอกเลยว่าอยู่2ออย่างที่ต้องทำเรื่องอาหารลดการกินอาหารมันจัดหวานจัดและกินแป้งอย่าก,กินเยอะนะฮะกินแต่พอดีแล้วไปเพิ่มผักและผลไม้และที่สำคัญที่ยังไม่ได้พูดเมื่อสักครู่นั้นก็คือพยายามฝึกให้ลูกมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาอ,อย่าให้ลูกมีพฤติกรรมแน่นิ่งอย่าดูโทรทัศน์นานอย่าเล่นเกมกดนานเสาร์อาทิตย์พาลูกไปจ็อกกิ้งไปวิ่งไปตีแบดบินตันในสวนสาธารณะ ผู้ใหญ่จะต้องเป็นตัวอย่างกับเด็กครับค่ะอันนี้ยังไม่หมายรวมถึงผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคนจะต้องเรียนเชิญอาจารย์ยมาพูดถึงผู้ใหญ่อีกสั้นๆที่หนึ่งค่ะอาจารย์ทุกวันนี้ผู้ใหญ่รกอ้วนนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันใช่ไหมคะพุ่งขึ้นพอๆกับเด็กเลย <c oughs> อย่างที่บอกแล้วพ่อก็อ้วนแม่ก็อ้วนแล้วลูกก็อ้วนค่ะแล้วก็โรคเนี่ยบางทีมารู้ตอนทีหลังนี่ก็ยิ่งอันตรายมากกว่าใช่ครับนะคะฝากถึงผู้ใหญ่ที่อ้วนยังพอมีเวลาค่ะอาจารย์ผู้ใหญ่ที่อ้วนผมอยากจะบอกว่านั้นคือสิ่งทที่่พวกานจะต้้องใหคววาามสํคัญต่อไปแล้ ถ้าคุณอยากจะลดน้าหนักลูกคุณคุณต้องทําเป็นตัวอย่างความอ้วนในผู้ใหญ่นั้นมันคือไขมันเกินพอไขมันเกินปุ๊บนาพาไปสู่โรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดเรามารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราเจาะเลือดเรามารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งตอนเราหน้ามืดแล้วล้มหัวฟาดพื้นตรงนั้นมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดก็คืออย่าอ้วนไม่ให้อ้วนแต่รู้นะแต่ทํายากรู้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนที่ได้ฟังอาจารย์นะคะชี้แนะหรือว่าแนะนําแนวทางต่างๆ เิ่นเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เทคนิค,นะคะในการที่จะไปดูแลบุตรหลานของคุณหรือว่าแม้กระทั่งตัวของคุณเองจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ที่ใจสําคัญใช่ไหมอาจารย์สำคัญคมากครับที่ผมพูดประจบไปเมื่อสักครู่นี้ทุกคนรู้เกือบหมดแล้วแต่ทําไม่ได้แต่คนจะทําได้คนนั้นต้องมีแรงจูงใจน้องโอต้องถามตัวเองว่าจะลดน้ำหนักไปเพื่ออะไระถ้าลดเพื่อลูกลดเพราะไม่อยากเป็นเบาหวานถูกตัดขา คือแรงจูงใจที่คุณต้องตั้งไว้แล้วคุณจะทําได้ผมมั่นใจว่าคุณทําได้ถ้าคุณมีพลังใจที่แท้จริงค่ะนะคะซึ่งเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่กําลังอ้วนอยู่ในขณะน,นี้แต่ว่าอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีคอ่อยๆลดไปอย่าหักโหมใช่ไหมคะหักโหมไม่ได้เลยค่อยเป็นค่อยไปอ้วนมันสะสมมานานแล้วจะมาลดควบาพไม่ได้เราบอกว่าการลดน้หนักที่ถูกต้องในผู้ใหญ่นั้นเดือนหนึ่งอย่าเกิน2กิโลเดือนหนึ่งอย่าเกินสสัปดาห์ละครึ่งกิโลพอแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะครับ แต่สาหรับในเด็กนั้นระวังให้ดีครับลดน้าหนักในเด็กไม่เหมือนในผู้ใหญ่เพราะเด็กต้องการสารอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายในการเจริญเติบโตเพราะฉนั้นจะมาลดแบบหักโหมและจะเป็นคุมอาหารแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะโอ้โหนะคะเทคนิคเหล่านี้ทุกข้อค่ะคุณผู้ชมนําไปปฏิบัติได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อได้ยังไงคะอาจารย์ก็ผมบอกเลยนะครับว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเน้นเป็นข้อมูลที่ให้กับท่านผู้ปกครองอย่างดีที่สุดเลยไปที่กรมอนามัย หรืออีกแหล่งหนึ่งก็คือสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอนี่นะครับ,ร,บรับรองว่าเจอผู้เชี่ยวชาญได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์สง่าดาม,มาพงศ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและที่ปรึกษากรมอนามัยขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ